อีกหนึ่งความคืบหน้าซึ่งตอนนี้เนี่ยสสสวหลายคนก็อกสั่นขวัญแขวนนะคะเพราะว่ามีตัวอย่างแบบคุณปารินามาแล้วนะคุณปารินาจะมีเพื่อนแล้วที่ดินคุณปารินาจะมีเพื่อนเพราะว่าตัดพ้อตลอดเวลาว่าทำไมเรื่องของปารินาไปเร็วกว่าคนอื่นโดนตัดสินเร็วกว่าคนอื่นในขณะที่คนอื่นเนี่ยเห็นไหมจนถึงตอนเนี้ยยังไม่มีความคืบหน้าเลยในจังหวัดเดียวกันที่มีคดีเหมือนกันนะเลือกที่ราชบุรีน่ะแต่คุณปารินาค่ะตอนนี้ใกล้แล้วค่ะเพราะว่าคุณนิวัฒน์ชัยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบเนี่ยนะคะบอกว่าขณะนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประมาณ10รายแล้วค่ะแต่ยังเปิดเผยชื่อไม่ได้แหมอันนี้เหมือนเมื่อก่อนเลยคุณนัทยาเวลาอย.เขาประกาศว่าไอ้น้ำปลายี่ห้อนี้ห้ามกินนะไปตรวจแล้วเจอสารนู่นนี่นั่นนะแต่ไม่บอกยี่ห้อมีน้ำปลาติดยี่ห้อแล้วชาวบ้านจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปว่าไม่ควรกินแต่นี้อย.พัฒนาเขาบอกชื่อหมดแล้วนะแต่ปปช.ล่ะปปช.ต้องรออีกพักหนึ่งปปช.ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อแต่ว่ามาครบค่ะทั้งสส.สว.แล้วก็อดีตสนช.ค่ะซึ่งเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วจะต้องรอให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงว่าจริงไหมครอบครองที่ดินนี้จริงไหมเป็นของคุณจริงไหมที่ดินโดยชอบหรือเปล่าเป็นที่ป่าไหมออกเอกสารสิทธิ์ยังไงครอบครองในบริสุทธิ์หรือเปล่าต้องดูที่เจตนาคือเขาก็ไม่อยากบอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาเกรงว่าเดี๋ยวพอมาชี้แจงแล้วอ๋อโอเคเข้าใจได้มันครอบครองอย่างถูกต้องหรือไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วขายไปแล้วจะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อเจ้าตัวจะเสียชื่อเสียงหรืออาจจะถูกปปช.จะถูกฟ้องฟ้องกลับมีประมาทอะไรอย่างเงี้ยนะ อีกคดีนึงนะครับ คนนี้ก็เป็นอดีตนักการเมืองด้วยนะเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรนะคุณประยุทธ์มหากิจสิริแล้วก็เป็นนักธุรกิจชื่อดังนะครับในการแถลงรอบเดียวกันกับที่ปปช.แถลงหลายคดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.นะครับแถลงข่าวกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8พิพากษาจำคุกนายประยุทธ์มหากิจสิริอดีตนักการเมืองและนักธุรกิจนะครับเป็นเวลา2ปี8เดือนจากคดีสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบบอกว่าคดีนี้เป็นกรณีการออกโฉนดที่ดินพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เนื้อที่85ไร่นะครับเรื่องนี้ปปช.ได้ชี้มูลความผิดนายประยุทธ์กับพวกแล้วก็มีการส่งสำนวนอัยการสูงสุดนะพิจารณาแต่ว่าอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องพออัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยปปช.ก็เลยใช้อำนาจปปช.เนี่ยยื่นฟ้องต่อศาลเองแล้วก็มีการตัดสินมาแล้วนะครับค่ะสำหรับคดีนี้เนี่ยนะคะโดยการสอบสวนของปปช.เนี่ยพบว่าบริเวณสถานที่เกิดเหตุเป็นชายหาดชายทะเลถึงโคนเขาค่ะซึ่งที่เกิดเหตุจะอยู่ตรงติดชายทะเลนะคะแต่เดิมทางกรมพัฒนาที่ดินเคยสำรวจที่แปลงนี้เอาไว้แล้วค่ะพบว่าอยู่ในแปลงที่ดินของรัฐแปลงที่6เป็นที่ดินสำหรับกำหนดไว้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติและมีพื้นที่อยู่ภายใต้การดูแลของสปก.ดังนั้นพื้นที่ทั้ง2บริเวณดังกล่าวนั้นคือที่ดินของรัฐแต่ปรากฏว่าหลังจากปี2504ค่ะทางกรมพัฒนาที่ดินได้ไปสำรวจและจำแนกที่ดินบริเวณดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือครองซึ่งตามหลักฐานเดิมเลยก็ไม่พบว่ามีเอกสารสิทธิ์นะคะขณะที่จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าเคยมีประชาชนเข้ามาทำกิน22รายแต่ไม่มีหลักฐานการครอบครองแต่ปรากฏว่ามีการเอาหนังสือสค.1ไปจองซึ่งเป็นที่ดินสำหรับแปลงอื่นเอามาสวม ออกนส.3ก.9แปลงได้เนื้อที่66ไร่หลังจากนั้นก็เอามาขายต่อให้กับคุณประยุทธ์มหากิจสิรินี่แหละค่ะคุณประยุทธ์ก็เลยเอาหนังสือนี้ไปออกนส.3ก.จำนวน9แปลงไปรวมออกเป็นนส.3ก.แปลงเดียวคือนส.3ก.เลขที่263ได้เนื้อที่73ไร่ก็คือได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เอาหนังสือนส.3ก.ซึ่งมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นไปเป็นโฉนดก็ได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทับหนองน้ำสาธารณประโยชน์ซึ่งอันนี้ก็คือหลักฐานที่ปปช.ไปค้นพบซึ่งเป็นหลักฐานที่เก่ามากๆนะคะแต่ปปช.ก็พบแล้วก็นำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอ๋อเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยนะแต่ก่อนนี่มีบทบาทในพรรคไทยรักไทยสูงมากเลยนะตอนนี้ก็โดนคดีไปเนี่ยนะครับใช้เวลากันพอสมควรนะครับ